นุพัฒน์ยอมรับกินยาเสียสาวแก้เครียดแต่เรื่องของสำนวนนะครับที่ทางอัยการนนทบุรีไปให้พนักงานสอบสวนนะครับไปหามาเพิ่มเติมอีกประมาณสัก20ประเด็นนะนะครับอันนั้นก็รอดูแต่คุณอัจฉริยะนี่เป็นข่าวทุกวันนะสังคมก็เลยสงสัยนะเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนี่นะผมว่าจะต้องทำความเข้าใจกันนะครับไม่อย่างนั้นก็งงกันไปหมดเลยนี่นะใครเป็นใครไม่รู้เออครับยาเสียสาวเหรอเป็นยังไงนะครับที่คุณดิตยาบอกไปนี่นะมีคนยอมรับคือคุณปอคุณปอดนุพลเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทลำนั้นล่ะครับวันนี้ได้ออกมาชี้แจงแล้วครับสำหรับยาที่พบนี่นะคือคุณปอนะครับก็บอกว่าคุณปอตนุพัฒน์นี่นะบอกนะครับบอกว่ายอมรับนะครับเป็นคนที่ได้กินยาไปนี่นะซึ่งยาที่ใช้เป็นยาภาษาอังกฤษนะครับแต่ที่ผมกลับเรียนไปเมื่อสักครู่นี่นะได้มาจากไหนครับได้มาจากคลินิกแห่งหนึ่งโดยให้ลูกน้องนะครับไปเอามาให้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วต้องกินยาเพราะว่ามันเครียดไปงั้นนะจริงๆด้วยอ่ะกินไปขนาดนะครับ 0.5 มิลลิกรัมเท่านั้นนี่ครับเพราะฉะนั้นก็มีคนออกมายอมรับนะครับว่ากินเพื่อคลายเครียดเพื่อแก้เครียดไม่ได้กินเพื่อไปมอมเมาหรือไปทำอะไรให้สาวเสียอะไรสีหรือเสียสาวว่าอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนจะต้องว่ากันต่อละครับคุณปอก็เป็นผู้ชายด้วยนะคะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง